แฟนผู้จำหน่ายคาโอผลิตภัณฑ์ในเครือของตรีชดาของกลุ่มเมจิกสกินเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีกับเจ้าของและผู้บริหารผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลังได้มีการสั่งจองสินค้าดังกล่าวกับแม่ขายแต่ไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากภายหลังพบสินค้ามีการสวมเลขอย.ไม่มีโรงงานผลิตและไม่ได้รับเงินคืนตามที่แม่ขายรับปากไว้จึงขอให้ดำเนินคดีในฐานที่ดำเนินธุรกิจไม่โปร่งใสเลขจดแจ้งจากอย.ไม่ชัดเจนสร้างความเสียหายกว่า20ล้านบาทด้านพลตำรวจเอกวิรชัยรับเรื่องไว้ตรวจสอบและขอให้กลุ่มผู้เสียหายเร่งนำเอกสารที่อ้างว่าถูกโกงมามอบให้ตำรวจโดยเร็วค่ะ